สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามยังอยู่กันที่ยุโรปค่ะล่าสุดสหภาพยุโรปเพิ่งจะผ่านกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขายในสหภาพยุโรปต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ภายในปี2024สำหรับอุปกรณ์ที่เข้าขายต้องเปลี่ยนเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหูฟังแต่กฎหมายจะยกเว้นสำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะใช้พอร์ต USB-C เช่นสมาร์ทวอชเครื่องติดตามสุขภาพและอุปกรณ์กีฬาบางอย่างรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ยังพอมีเวลาปรับตัวไปจนถึงปี2026ค่ะสหภาพยุโรปบอกถึงเหตุผลในการบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ว่าต้องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้บริโภคเพราะจะได้ไม่จำเป็นต้องซื้อสายชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมใหม่ทุกครั้งที่ซื้อเพราะว่าหัวชาร์จและสายชาร์จอันเดียวจะสามารถชาร์จได้หลายเครื่องนั่นเองค่ะจากกฎหมายดังกล่าวหลายคนจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple นะคะที่ก่อนหน้านี้ต่างก็เรียกร้องให้ iPhone เปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C เหมือนโทรศัพท์มือถือแบรนด์อื่นๆด้วยที่ผ่านมาก็มีข่าวลือว่า iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปี2023จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เพื่อให้ทันกับข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรปที่จะบังคับใช้ในปี2024ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ